ตรงปีใหม่ผมก็เห็นพี่ไลฟ์เรื่องเกี่ยวกับอิหร่านเยอะครับก็คือผมก็เห็นว่าพี่มีธงนะมีภาพมีทัศนะเกี่ยวกับประเทศอิหร่านนี้ชัดเจนมาตลอดครับนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีกระแสะสังคมที่อย่างเช่นก็ต้องยอมรับว,ว่ากระแสะข่าวในสังคมไทยนี้ก็เป็นกระแสะข่าวที่มาจากฝั่งตะวันตกครับงั้นเวลาผมผมเนี่ยรู้จักทั้งพี่ แล้วก็ดูทั้งอันข่าวครับมันตีกันครัผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าแง่มุมการตีความรอบเนี้ยมันตีตีกันมันเลยเวลาผมแต่มันเป็นเรื่องดีนะเรื่องสนุกนะผมรู้สึกว่าเออมันในขณะที่เราอ่านสิ่งหนึ่งก็จะมีคนโต้อีกสิ่งหนึ่งเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันน่าสนใจนะเช่นโอเคบางคนอาจจะคนที่ดูรายการอยู่อาจจะบางคนอาจจะได้ตามหรือไม่ได้ตามนะครับ เอาจริงๆในทัศนะผมเนี่ยผมมองว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ครับเป็นปรากฏการสำคัญครับแล้วก็มีมีความได้เสียอยู่พอสมควรครับแต่ว่ามันมันอาจจะในคนไทยอาจจะไม่มีน้อยมากนะผมที่่าคนไทยคงตามเรื่องนี้น้อยมากครับเพื่อนพี่มีใครสนใจไหมก็มีเยอะมีเยอะเลยนะมีเยอะแต่รอบตัวผมไม่มีเลยมีอยู่คนเดียวนอกจากพี่แล้วก็ผมมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นคนสนใจเรื่องการเมืองในตะวันออกกลางครับนอกนั้นไม่มีใครพูดถึงอิหร่านเลยครับเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงใหญ่ที่อิหร่านครับ แล้วก็ข่าวก็มาว่าเนี่ยโอ้โหนี่เป็นการชุมนุมขนาดใหญ่ครับยังมีในัย่สําคัญนะในปรากฏการณ์ที่ประเทศอิหร่านเพราะว่าคนก็หมอประเทศอิหร่านนี่เป็นเป็นรัฐอิสลามครับแล้วก็มีการปกครองที่เรเรียกว่ามีการปิดกั้นเสรีภาพระดับหนึ่งทีเดียวครับดังนั้นเนี่ยการมีการเคลื่อนไหวอะไรทั้งนี้มันก็ถือว่าโอ้โหนแสดงว่ามันต้องเหลือทนนะครับปีแตกขึ้นมาครับแล้วก็เป็นการชุมนุมที่โอโ้มันมันลุกลามได้ไดพอสมควรอืนะ อันนี้ผมก็จวบจวหัวแบบนี้ก่อนนะแต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจก็คือเรื่องที่ผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องที่มาจากประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องไข่แพงเรื่องสถานการณ์ทางเศรษฐกิจครับเริ่มต้นจากไข่แพงอ่าไข่แพงครับนะเอ้ถ้าไข่แพงนี่มันก็เป็นตัวเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจได้เหมือนประเทศไทยประเทศไทยที่ไข่ก็เป็นตัว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 วัดอัตราเงินเฟ้อหรืออะไรพอสมควรนะประเทศอิหร่านเนี่ย อาศัยการนําเข้าเยอะเหมือนกันไทยด้วยไหมหนูส่วนหนึ่งแล้วก็อีกหลายตัวข้าวคืออ่าใช่ใช่โอ้ไทยนี่ขายข้าวอิหร่านเยอะนะครับแต่ว่าการนําเข้าของประเทศอิหร่านนะยากลําบากมากอ่าเพราะอิหร่านถูกคว่าบาดเออใช่เพราะฉะนั้นเงื่อนไขาการนําเข้านี่มันหลายชั้นต้องไปผ่านประเทศนู้นปร,ประเทน,นประเทศนี้มันต้องมีทางอ้อม ทั้งส่งออกก็ทางอ้อมนําเข้าก็ทางอ้อมใช่ใชเพราะฉนั้นมันจึงมีความยากลําบากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์นั้นเป็นการปิดล้อมทางเศรษฐกิจในการต่อสู้ครับประเทศมหาอำนาจเราจะเห็นได้ว่าประเทศมุสลิมเพียงประเทศเดียวในโลกนะที่ถูกความบัรจากสหรัฐใช่และพันธมิตร ยุโรปความบาทไหมยุโรปความบาทเอ่อบางประเทศก็ยกเลิกแล้วแต่ว่าตอนความบาทในช่วงแรกๆมานี่ลงขอเรียกลงขันกันความบาทแข่งขันแข่งขันแต่ในการความบาทเนะเป็นภาครัฐบาลแต่ว่าในภาคเอกชนมเอกชนนี่ไม่ซื้อขายน้ำมันลําบากนะคนมันมันมันไม่ง่ายนะใช่คืออิทธิพลของพวกคุณพลังงานอะไรเงี้ยเขาก็ต้องบีบ รัดให้รัด<อ>เปิดทางอ่ะเพราะเขาต้องการแย่งชิงไปหาทรัพยากรัรบแล้วก็การร่วมทุนของภาคเอกชนของอิหร่านกับนักธุรกิจตะวันตกก็ยังมีอยู่เช่นบริษัทอะไรรถของยี่ห้อรีโนโนเปอร์ยูของใคร่ของฝร,รั่งเศสใช่ไหมอ่นนั่นก็มีนักธุรกิจอิหร่านเป็นเจ้าของมันก็มีอยู่นะในฝั่งมหาอำนาจยุโรปตะวันออกรัสเซียจีนเนี่ย ก็นี่ก็ทําการค้ากันได้อย่างเปิดเผยอ่าใช่แต่ที่นี้เนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจตกต่ําที่มันเกิดขึ้นในอิหร่านในยุครัฐบาลฮัสซันลูฮานีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นประธานาบดีที่ชัยชนะท่วมท้นในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากับผู้มาใช้สิทธิ์ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนั้นะมันหลายเรื่องหนึ่งเรื่องอุปจักรการนำเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคทรัมป์ขึ้นมานี่ก็ใช้มาตรการ ป้อนบาทอีกแล้วก็มีม,มาตรก,การอื่นๆแล้วก็เอ่อก็ทำให้การนำเข้าและส่งออกของอิรานมีปัญหาแล้วก็การนำเข้าส่วนอื่นๆด้วยข้าวแม้ว่าถึงแม้ไทยจะขายข้าวไปอิรานก็ไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันมีวิธีการที่ซับซ้อนและต้นทุนสูงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็กลายเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจ และในนี้ประเด็นทางเศรษฐกิจนี้ก็ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งมันเป็นเรื่องจริงว่าเศรษฐกิจมันตกต่าแล้วก็กลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองแต่สิ่งหนึ่งที่เมื่อมันเป็นประเด็นทางการเมืองเราจะเห็นได้ว่ามันไม่มีการโจมตีกันอย่างหนักหน่วงในภาคการเมืองที่ไม่ใช่ภาคประชาชนนึกออกไหมคือจริงๆฝ่ายค้านเนี่ย ฝ่ายค้านในอิหร่านน่าจะทําการอภิปรายน่าจะเป็นผู้นําในการโจมตีในการโจมตีแต่วนี่อยู่ดีๆ <c oughs> ก็แบบมีมีประชาชนออกมาชุมนุมประท้วง <c oughs> ใช่เคลื่อนไหวพวกนี่นั่นแทนที่ผู้นําฝ่ายค้านจะอภิปรายในสภาหรือเสนอมาตรการหรือทําประการใด<ม>ก็แล้วฝ่ายค้านเขาร่วมไหมการชุมนุมครั้งนี้ไม่ไม่ร่วมเลยใช่ใช่ยบ้ยาการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขายอมรับสี่ปีครั้งนึ่อนก่อ ก็ปล่อยให้รัฐบาลนัสซันลูฮันดี้บริหารไปสี่สี่ปีครั้งใช่ไหมแล้วจบสี่ปีแล้วก็ค่อยมาโจมตีกันคอยมาว่ากันเ่็นมืมสี่ปีที่แล้วมาคุณทําเศรษฐกิจตกต่ำประชาชนที่เลือกตั้งก็ควรจะรอคอยเพราะว่าตัวเองต้องรับผิดชอบเพราะตัวเองเป็นผู้เลือกรัฐบาลตามวิถีทางของยัฟไตถูกหรือเปล่าแล้วกฎหมายมันว่าอย่างไอางอะไรจำนวน,นี่ยแต่ว่าเมื่อเกิดกลุ่มประท้วงขึ้นมาซึ่งเป็นความจริงนี้เนี่ย กลุ่มประท้วงที่เกิดขึ้นในอิหร่านเนี่ยถามว่าเป็นกลุ่มใดประกอบไปด้วยกลุ่มเยาวชนนักศึกษากลุ่มประชาชนแต่ว่าไม่มีกลุ่มนักการเมืองนะที่บอกแล้วเมื่อกี้กลุ่มนักการเมืองนี้ไม่มีนะใช่ไหมแล้วกลุ่มนักวิชาการก็ไม่มีนะแอนที่เป็นนักเคลื่อนเป็นนักเคลื่อนไหวหนึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวเรื่อง เสรีภาพสองเอเป็นประชาชนที่ออกมาต่อสู้ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ต่อต้านรัฐบาลเป็นกลุ่มชนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอ่านี่้าว่าไปแล้วแต,ต่เขาอาจจะต่อเขาอาจจะไม่เรียกเขาเรียกว่าต่อต้านรัฐบาลน,นะแต่ว่าเขาเขาวิพา์วิจารณ์ การบริหารของรัฐบาลชุดเนี้โอเครัฐบาลที่มันมาจากการเลือกตั้งแต่เขาอาจจะไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ก็ต่อต้านการบริหารว่าเนี่ยมันนําพาประเทศมาไม่ถูกนะเศรษฐกิจมันตกต่มสินค้ามันแพงขึ้นแบบเป็นอย่างมีนะัยยะสําสคัญนะเพราะว่าจะเอาดีเจ้าพี่บอกว่าโอเคต้นทุนในการถูกปิดล้อมเนี่ยไอการถูกปิดล้อมทางเศรษฐกิจจากนานาชาตินี้จะทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นแต่ว่าไอการถูกปิดล้อมนี่มันก็ปิดล้อมมานาน,านแล้วอืดังนั้นเนี่ยมันมันไม่เป็นเหตุให้ ไอ้ช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมันจะทําให้ไอ้ไอ้สถานการณ์มันตกต่ำไปอย่างมีนัยยะสาคัญขนาดนั้นอันนี้ก็มันมีเรื่องหนึ่งท่ามกลางนี้เองเนี่ยโดยเฉพาะบทบาทของอิหร่านเนี่ยสนับสนุนประเทศมุสลิมอื่นๆับเช่นสนับสนุนเยเมนสนับสนุนอิรักสนับสนุนซีเรียสนับสนุนเลบานอนสนับสนุนปาเลสไตน์ด้วยนะฮะด้วยนะไปสนับสนุนคนนู้นคนนี้ก็คือแปลว่าเงินที่ไปสนับสนุนเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อย อยู่แล้วแหละไม่ว่าจะรวยไม่รวยก็ต้องมันเป็นเรื่องการเมืองในภูมิภาคนะในกุาคี่พูดตรงๆในประเทศไทยก็เคยนะใช่ไหมใช่แต่ว่าจะใช้เงินตัวเองหรือไม่ก็เรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันมีมันมีความมันการเมืองรอบประเทศเรานี้ก็เออก็นั่นแหละผ่านการสนับสนุนนั่นแหละในทั้งรูปแบบทั้งการเงินทั้งทั้งในทางการเมืองรวมถึงแบบทางการทหารอะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่า เพราะประเทศอิหร่านก็มีศัตรูถูกไหม,มเมื่อมีศัตรูมันก็มีเมืองหน้าดา่านศัตรูหลักของของอิหร่านคืออเมริกากับอ,กอิสราเอลถูกป่ามันก็ต้องมีเมืองหน้าดา่านใช่ไหมการที่ไอซิดเข้าไปในอิรักนั่นก็เป็นทําลายเมืองหน้าด่านของอิหร่าน <laughs> ใช่ไหมเพราะนั้นอิหร่านก็จะต้องมีต้นทุนตรงนี้ด้วยในขณะเดียวกันเศรษฐกิจในประเทศก็เกิดการผันผวนขึ้นมาเหมือนดังที่เราทราบดังนั้น กลุ่มนี้ก็ออกมาประท้วงด้วยใช้เหตุผลดังกล่าวนี้ซึ่งมาจากปัญหาเศรษฐกิจซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่การนำเสนอข่าวนั้นเกินจริงการนำเสนอข่าวเกินจริงก็มาจากข่าวตะวันตกคือเกินจริงไปถึงขั้นว่าต้องการเสนอให้ ผู้นำสูงสุดลาออกจากตำแหน่งนั่นแหละคือข่าวเกินจริงม <Right. S 1> ไม่มันอาจจะมีผู้ชุมนุมบางกลุ่มก็ได้ที่เขาแบบไม่พอใจเสร็จก็ควรแบบให้เข้าใอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าชาวอิหร่านห้าสิบหัวเมืองต่อต้านให้ให้ผู้นำสูงสุดลาออกจากตำแหน่งมนหมายถึงผู้นำสูงสุดทางการเมืองหรือว่าทางจิญญญตวิญญาณทางจิตวิญญาณอันเนี้ยเกินจริงสาเหตุท,ที่เกินจริงเพราะไม่เข้าใจ ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณของอิหร่านเป็นตำแหน่งที่มาจากความเชื่อมไม่ใช่ตำแหน่งที่มาจากกลยุทธ์ในนโยบายทางการเมืองน,<ม>นึกออกไหมเหมือนตำแหน่งองค์ทายลามะมเรียกร้องไห้องค์ทายลามะลาออกไม่ชาวพุทธทีเบตอะ<ม>ไม่เรียกร้องไม่ได้<ม>เพราะมันเป็นตำแหน่งที่มาจากอะไรความเชื่อ<ม>ในหลักการศาสนา<ม>ก็เรียกมาจากอากีดะ หมายถึงหลักการยึดมั่นในความเชื่อว่าศาสนาเนี่ยมันต้องมีศาสดาใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เมื่อไม่มีศาสนามนก็มีธรรมทายาทมันจะต้องมีผู้รักษาศาสนาไว้ศาสนานถึงอยู่ได้ฉะนั้นตาแหน่งผู้นําสูงสุดนั้นมันเป็นตําแหน่งนี้เมื่อมันเป็นตําแหน่งนี้ต่อให้มีไม่มีประเทศอิหร่านอยู่อต่อให้อิหร่านเป็นประเทศที่ย่อยยับแต่ถูกยึดครองโดยประเทศอื่นไปแล้ว ไม่มีประธานาธิบดีไม่มีการสัตว์ไม่มีอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าผู้นํานี้ยังอยู่อืมก็เหมือนที่เบสที่เบตจีนเข้ายึดครองแล้วใช่ไหม,มแล้วแ็แต่งตั้งผู้ปกครองใหม่ใช่ไหม,อ,มอยู่ภายใต้การปกครองของจีนใช่ไหมแต่แชาวที่เบตก็ยังคงยึดถือองค์จันไรลามะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณใช่หรือป่าอืมนี่นนก็เหมือนกันอันนี้คือข่าวที่เกินจริงนะทีนี้เมื่อ เมื่อชาวอิหร่าน80เปอร์เซ็นต์นะคือ80เปอร์เซ็นตเป็นมุสลิมนิกายชีอาก่อนนี้มัน70กว่าไหมตอนนี้ก็เนี่ย80 80เปอร์เซ็นตเป็นนิกายชีอะม,มีความเชื่อเช่นนี้ตำหน่งนี้ลาออกได้ไหมเรียกร้องให้ลาออกได้ไหมแต่ว่ามุสลิมนิกายอื่นและศาสนาอื่นๆเช่นศาสนาโซลเอสเตอร์ศาสนายวศาสนาคริสต์ที่มีอยู่นะเขาไม่ได้นับถือว่าท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของเขา แต่เขายอมรับตามรัฐธรรมนูญในฐานะองค์พระประมุขแห่งรัฐก็เหมือนกับประเทศไทยอ,องค์พระมหากษัตริย์นั้นเป็นองค์พระประมุขแห่งรัฐเป็นพุทธมามะกะแล้วก็ประสิกนิกรทุกศาสนาเนี่ยก็ยอมรับและจงรักภักดีต่อความเป็นประมุขของพระองค์การทีรานก็เช่นกันศาส,สนาอื่นนะหรือนิกายอื่นก็ยอมรับว่าเป็น ผะมุกตามล้จะทำมาหนุนแ,แต่ว่าแต่ว่ามันมีรากมันมีรากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วเขาก็มองว่ารัฐอิสลามเนี่ย <c oughs> ที่พยายามจะใช้หลักทางศาสนาเนี่ยมาใช้ในทางการเมืองในการปกครองอะ่ะมันก็ทําให้คนหนุ่มสาวจํานวนหนึ่งอะ่ะที่เขามีมีความรู้สึกว่าเออมันมันไม่ควรที่จะไอ้ไอ้ไอบ้างน้อยก็เรื่องหนึ่งนะแต่เขาก็เชื่อเรื่องแบบนี้นะครับจะมาอย่างผมอย่างผม,ม่าผมก็คิดว่าหลักศาสนาก็เป็นเรื่องของปัจเจก มันไม่ควรที่จะมามาแบบมามา,มาบังคับใช้นี้ในรัฐอะไรสํานองเนี้ยนะเนี่ยผมก็เออเนี่ยผมผมคิดว่าผมก็ผมก็เก็ตคนความรู้สึกแบบนี้ได้นะว่าในสังคมอาจจะจะมากจะน้อยก็เรื่องหนึ่งนะแต่พี่เคลมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้สนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรผมก็ผมก,ผมก็ผมก็ฟังได้นะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เห็นว่าเออมันมีการปริแตกหรือมันไปนปรากฏการที่ที่มันขยับขึ้นมาจากประเด็นทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ประเด็นเรื่อง เป็นประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพยทีนี้พอเป็นเรื่องประเด็นสิทธิเสรีภาพเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันก็ต้องไปรู้องค์รวมดังนี้อันนี้พี่ก็อธิบายไปในเฟซไลฟ์เพราะมีน้องคนหนึ่งได้เอาคลิปนี้มาแล้วมาตั้งคําถามพี่ไว้แล้วพี่ก็เฟซไลน์ตอบไปโดยละเอียดว่าประเทศอิหร่านปกครองด้วยระบบสาธารณรัฐอิสลาม รี่ชัดเจนนะคืออิสลามพ,พอมีคำว่าอิสลามตามท้ายนันแปลว่าปกครองโดยาศาสนาอิสลามผู้ได,ด้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้ระบบการปกครองใช้ศาสนาปกครองทีนี้การใช้าศาสนาปกครองนี่มาจากการลงประชามติหลังจากที่อิหม่ามคูมเมนี ได้นำมวลมหาสัตธาชนชาวอิสลามแห่งอิหร่านลม้มกษัตริย์จบอาลเวีแล้ว,ลวที่มามโกเมนี่ก็ให้ทำประชามติว่าหลังจากนี้จะเอาระบบอะไรจะเอาระบบสังคมนิยมจะเอาระบบประชาธิปไตยหรือจะเอาระบบอะไรก็ให้ประชาชนชาวอิหรา่านเลือกครับ แล้วในการลงประชามติในข้างนั้น97เ็ลงประชามติบอกว่าเอาระบบอิสลามอันนี้เข้าใจนะครับนี่คือที่มาเพราะชนส่วนใหญ่ของประเทศนะนะชนส่วนใหญ่ของประเทศเรียกว่า99เปอร์ซ็นนะได้แต่ว่าอาระบ,เ,บเดี๋ยวพี่พูดให้จบก่อนอ99เปอร์เซ็นตเป็นมุสลิมชนส่วนใหญ่ของประเทศ99เปอร์เซ็นเป็นมุสลิม เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซนนลงชัมติเอารัฐอิสลาม,มเมื่อเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซอารัฐอิสลามก็แปลว่าเจ้าของประเทศต้องการระบบนี้ครนึกออกไหมเมื่อต้องการระบบนี้ก็ใช้าศาสนาเนี่ยอยู่เหนือการเมืองการปกครองแต่แต่แต เป็นประชาธิปไตยเห็นไหมครับแต่เป็นประชาธิปไตยประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนทั้งประเทศแล้วใช้สิทธิ์มากด้วยที่ไปเลือกตั้ง70%เนีนะทีนี้เนี่ยสสในสภามาจากการเลือกตั้งระบบการปกครองท้องถิ่นในอิรานมาจากการเลือกตั้งหมดผู้ว่ามาจากการเลือกตั้ง นายกเทสมนตรีมาจากการเลือกตัง้งอันนี้เขาเรียกเสรีภาพทางการเมืองคืออิรานมีเสรีภาพทางการเมืองเต็มที่นะทีนี้เนี่ยต่อไปเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็นละ่ะก็เต็มที่อีกนี่ดูดิขนาดรูปผู้นำสูงสุดซึ่งมีผู้ขบวนการต่อต้านอยู่ในอิรานนะถ้าเปรียบเมืองไทยก็คือขบวนการล้มเจ้า ก็คือกลุ่มสกลุ่มที่ออกมาประท้วงนี่แหละ MKO กับ MPO นี่แหละสามารถขว้างปาพระรมฉายลักได้ไม่มีกฎหมายคือเอาก้อนหินมาขว้างรูปเขก็ไม่ว่าไม่มีกฎหมายไม่แน่นั่นอีน่อยอาจจะผิดก,ก็ได้จะบอกให้ก่อนหน้านี้อิหม่ามก็ไมนี่อิหม่ามก็ไมนี่ถูกลอบสังหารมี ผู้นำระเบิดทีเอ็นทีไปรอบสังหารอิหมามโกเมนี่ทางการจับได้อิหมามโกเมนี่อภัยให้ไม่เอาผิดอืนี่คือลักษณะพิเศษของผู้นำดังจิตวิญญาณเหมือนนิมุสลิมชาวตุรกีรอบสังหารปบพระสันตปะปาปาจรพรที่สองอ,องค์พระสันตปะปาอภายัยและอิหมามโกเมนี่พูดว่าไงรู้ไหมจงปล่อยเขาไปเพราะขอประสงค์ แค่ชีวิตฉันเขาไม่ได้ประสงค์ร้ายต่อรัฐเขาไม่ชอบฉันหรอกอ,อันนี้คือลักษณะเดี๋ยวมันมีรายละเอียดของผู้นําสูงสุดว่ามีพระธรรมวินัยอย่างไรในการในการวิจีชีวิตของท่านผมผมขออนุญาตทีนี้เดี๋ยวยังพูดไม่จบยังไม่จบอีพี่อ๋อก็นั่นกําลังจะบอกไงว่านั่นคือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอ่าไม่ได้มีการกีดกันแต่ ที่เรียกร้องกันในคลิปเนี่ยไม่ได้เรียกร้องเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องเสรีภาพในทางการเมืองเพราะเขาได้หมดแล้วเรื่องคลุมีหยาบ hmm. เรื่องเดียว hmm. เรื่องคลุมีหยาบเรื่องเดียวเท่านั้นว่าไม่สาคือให้เสร็จที่เสรีภาพในการไม่คลุมีหยาบในที่สาธารณะได้ hmm. เพราะว่าอีนาน,นี่ ถ้าวันในที่สาธารณะหยาบคือผ้าคลุมผมแกล้ม <นะ S 2> คลุมผมเนี่ยแก<ต>ลคลุมผมเนี่ยไม่ได้ปิดหน้าใช่ถ้าออกจากบ้านนีต้องคลุมถ้าไม่คลุมผิดกฎหมายเขาเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายนี้อืถือว่าเป็นการควบคุมเสรีภาพอันนี้เป็นเรื่องจริงอืแต่เรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็นเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการประท้วงและเสรีภาพทางการเมืองเนี่ยไม่มีควบคุมเลยโอเคน่าสนใจตร ผมประเด็นของผมอย่างนี้ว่าโอเคพี่อาจจะบอกว่าเนี่ยตอนที่มีการาลงประชามติเกี่ยวกับเรื่องความเป็นรัฐอิสลามเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการปฏิวัติประชาชนนะครับในโอปีไหนสมัยคาร์เตอร์อปีจำปีไม่ได้แต่ว่าในยุคนั้นอะ่ะทีนี้ประเด็นมันคือว่าไอ้คนที่เป็นลงประชามติวันนั้นอ่ะมันก็อาจจะเป็นคนรุ่นเก่า่คนรุ่นใหม่มันก็มันเพิ่งเกิดอ่ะ มันก็หลายปีไปแล้วเขาก็เป็นคนก็คนดนนุ่มสาตอนนี้แหละนนใช่นหมเขาไม่ได้เป็นรุงรงประชาปติด้วยอะเขาก็มันก็เขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออคือหลายประเทศมันก็เป็น,เป,นเป็นประเทศที่มีมีประเทศเป็นมุสลิมแต่ว่าอย่างเช่นตุรกีเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐนนเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐเอ่อก็เลยกลายเป็นรัฐรัฐอิสลามเป็นรัฐศาสนาใช่ไหมรัฐอิสลามอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประเทศมุสลิมแต่ก็ไม่ไม่เขาก็แยกกันเป็นซิคลาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดอีกข้อมูลหนึ่งว่า ไม่เข้าใจว่ารากฐานทางความเชื่อเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับรุ่นเก่ารุ่นใหม่ความเชื่อทางศาสนาเนี่ยมันเป็นสัจธรรมสมบูรณ์ไม่ใช่สัจธรรมสัมพัทธ์ไม่แต่ว่าการการการโบวตว่าประเทศอ่ะไม่น้องฟังตรงนี้ก่อนความเชื่อในศาสนามันไม่ใช่สัจธรรมสัมพัส์มันเป็นสัจธรรมสมบูรณ์ มันไม่เกี่ยวกับคนรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนใครที่เชื่อในพระพุทธองค์ต่อให้พันสองพันกว่าปีก็ยังคงเชื่อในพระพุทธองค์ใครเชื่อในท่านศาสดามุ h ั m ม a ดเวลาผ่านไปสองพัน,นปีกี่พันปีมันไม่ใช่เรื่องการว่าเชื่อในศาสนาหรือไม่เชื่อในศาสนา้งนองฟังให้จบก่อนเผมว่าผมยัดนิดนึงคือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า เขาก็เป็นมุสลิมนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่อยากให้การเอาศาสนาเนี่ยมาใช้ในทางการเมืองมันเป็นอยู่แค่นี้มันไม่ได้แปลว่าเขาไม่เชื่อในศาสนาแต่ความเชื่อของมุสลิมนิกายชีอะนี่อืแตกต่างจากมุสลิมนิกายอืน่นอืนิกายชีอะระบุด,ด้วยว่าความเชื่อของมุสลิมนิกายชีอะในชีอะอิสนาอัชริยะไม่ใช่ชีอะอื่นมันเชื่อแบบนี้ เชื่อแบบนี้แล้วตำแหน่งผู้นําของมุสลิมนิกายชีอาห์นี้ต่างจากตำแหน่งผู้นําของมุสลิมนิกายอื่นอม,มันเป็นอากีดะมันเป็นหลักฐานทางความเชื่อแต่ตรงนี้ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนรุ่นไหนไหนจะเปลี่ยนแปลงประเทศอิหร่านได้ก็ต่อเมื่อแนวคิดแบบนิกายอื่นหรือแนวคิดแบบศาสนาอื่นเข้ามามีอิทธิพลเท่านั้น เพราะประวัติในอิหร่านเนี่ยนะเปลี่ยนมาสองศาสนากับเ,เปลี่ยนมาเป็นสองศาสนากับสองนิกายเดิมทีเป็นเปอร์เซียนับถือศาสนาโซโลเอสเตอร์สมัยกษัตริย์โบราณแล้วก็มาล่มสลายลงในสมัยกษัตริย์รุสตุ้มในยุคที่าศาสนาิสลามแบบนิกายซุนนีได้แพร่ขยายเข้าไป ในเปอร์เซียแล้วเป็นมุสลิมนิกายซุนนีมาหลายร้อยปีแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นมุสลิมนิกายชีอาในสมัยราชวงศ์ซาฟาวีเห็นไหมสังคมเปลี่ยนจากมุสลิมซุนนีมาเป็นมุสลิมชีอามันค่อยๆผ่อผงทายเปลี่ยนผ่านมาเป็นมุสลิมชีอ์ในสมัยราชวงศ์ซาฟาวีมาจนถึงราชวงศ์บาเลวีแล้วก็หลังจากนั้นเข้าสู่การปฏิวัติ แล้วการปฏิวัตินี้นะไม่เหมือนาการปฏิวัติในประเทศอื่นเพราะมันอ้างอิงมาจากพยากรณ์ฐานพยากรณ์ทางความเชื่อเจ้าอิหร่านมีความเชื่อว่าอิม,ม,มามโกมนี่เป็นบุคคลที่มาตามพยากรณ์อัอนนู้นคุความลึกของมันไปอีกแล้วในพยากรณ์เนี่ยถึงพยากรณ์มันอยู่ในคัมภีร์เรอคัมภีร์อัลฮัดดิสเขาเรียก ซึ่งเป็นรองจากอันกุรุอานแล้วก็อิหม,ม่ามกูเมนี่เนี่ยก็มาอุบัติปรากฏตามที่เข้าใจกันว่านี่คือบุคคลที่มาตาพยากรณ์แล้วก็รัฐอิหร่านที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้เป็นรัฐในพยากรณ์นั่นรากฐานความเชื่อมันลึกไปถึงขั้นนี้โอเคเ,อเ,ดเดี๋ยวมาภาคสองต่อครับครับ,รบไดก่อนครับ เดนได้แล้วว่าไอ้ความพอไปเอาเรื่องตำนงตำนานความเชื่อคำทำนายนะก็มาเกี่ยวข้องในทางการเมืองแล้วก็เกิด <c oughs> แบบเกิดก็เดี๋ยวอะไรมันมีที่มาที่ไปเงี้ยไอ้ความฝังลึกเออไอ้พวกนี้ก็อยู่สุดคือผมไม่ได้มีปัญหากับกับกับคนที่มีความเชื่อแบบนี้นะครับแต่ผมผมกําลังคิดว่ามันย่แล้วมันปรากฏการณ์มันทำยังไงมัน,ม,กกม,นมันในสังคมมันก็ไม่ได้มีเอกภาพอะไรขนาดนั้นอนะ แมาว่ามันก็มีความหลากหลาย<อ>าใช่ไหมมันก็มีถึงแม้พี่จะบอกว่าเนี่ยมันผมก็พูดถึงเรื่องคนแบบคนรุ่นใหม่มันเกิดขึ้นมามันก็มีมีถึงผมเป็นพวกสัมพัทธ์เออใช่นาะพวกสัมพัทธ์อ้ยพวก,กสัมพัพี่เป็นพวกสมบูแล้วก็ถามม่อพวกงพูดตรงนี้พีตพ่ตรงนี่ที่พี่พูดนี่พี่พูดเรื่องความจริงในอิหร่านให้ฟังนะนึกออกไหมพูดความจริงในอิหร่านให้ฟังและถามว่าในอิหร่านเนี่ยมีพวกสัมพัส์ไหมก็มี ใช่ใช่ใช่ช่มันมันก็เกิดนี่มันก็เป็นไม่มีอะไรมันก็เป็นแค่ปรากฏการ์ขึ้นมาให้เห็นส่วนมันจะเป็นยังไงต่อเนี่ยมันก็ค่อยว่ากันไปว่ากันไปแต่ว่าเพื่อเราจะเข้าใจว่ามันมันเป็นยังไงคือไอ้เวลามันโจมตีกันมันก็โจมตีบางทีก็ทางการเมืองนะการเมืองระหว่างประเทศนี่มันก็แรงเพราะว่าถ้าถ้าคว้าอิหร่านได้นี่ก็ ใช่ไหมไอ้ที่มันลบลาค่าฟันกันอยู่แถวๆนั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งใช่นะครับมันก็แล้วก็อเมริกาก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจที่มีความเจ็บแค้นถูกเจ็บแค้นมากนะอิรานนี่อิรานเมื่อก่อนที่ผมไม่เข้าใจนะเวลาเขาบอกว่านี่เป็นเป็นเขาเลยนะเป็นเขามีศั์เรียกผมเรียกไม่ถูกเวลาอเมริกาก็ประกาศว่าใครเป็นแบบเป็นประเทศที่มีเป็นศัตรูอันตรายอันดับอะไรเนี้ยก็จะก่อนก็จะมีพม่า เกาหลีเหนืออักษะอักษะแล้วก็เป็นอิหร่านผมว่าอออิหร่านเนี่ยนะอิหร่านทำไมผมผมงงมากเลยว่าคือเขาก็ไม่ได้อะไรยังไงใช่ไหมทำไมพระเอเมริกาเขามอกว่าอิหร่านนี่เป็นเป็นศัตรูศัตรูตัวร้ายเลยเออพอไปศึกษายุคสมัยคาร์เตอร์อะไรเงี้ยโอ้โหเวลาครับใช่ไหมเพราะตอนปัจนุบัประชาชนเขานี่แบบเพราะว่าเขาเขาล้มล้างอ่าราชวงศ์ของใช่าชวงปาเลวีอ่าตอนนั้นกษัตริย์ เรซาคารอพอซึ่งเป็นซึ่งคนผมก็จะพี่ก็ค่อยยทวงนะพี่ก็ลองดูแบบจากความเข้าใจแบบพื้นๆนะว่าจริงๆแล้วก็มองว่ารัฐวงนี้ก็ถูกเป็นขุนเชิดของรัฐบาลอเมริกาโนเมนีโนเมนีเพราะสมัยก่อนในประเทศในภูมิภาคนี้ก็ถูกมีเป็นอนันนิคมถูกไหมก็มีตั้งแต่อังกฤษในยุโรปไปไปแต่หลังสงครามโลกนี้อเมริกาไปมีบทบาทมากเดิมทีก็อังกฤษ เพราะนั้นเราจึงเรียกอยู่สองคำในตะวันตกจักรวรรดิกับมหาอำนาจอ๋อเมื่อกล่าวถึงจักรวรรดิหมายถึงอังกฤษเมื่อกล่าวถึงมหาอำนาจหมายถึงอเมริกาโอเคคือหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยอเมริกาก็มีอิทธิพลมากเรนั้นอาณานิคมภายใต้ของอังกฤษเนี่ยก็ไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานี่ก็กษัตริย์ของก็หลายกษัตริย์นะอย่างซาอุก็ดีใช่ไหมซาอุอ่ กษัตริย์อาหรับทั้งหมดทั้งหมดเลยเูกง,ง,งเมกาเป็นคนเป็นหุ่นเชิดเป็นหุ่นเชิดก<ล>็ต่อมาก็มีการเคลื่อนไหวของประชาชนียกเป็นการปฏิวัติประชาชนครับคนเรียกการปฏิวัติคาารั้งนั้นว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงกับมีการขับไล่กษัตริยน์นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอ่ารวมถึงก็เกิดผลข้างจีงนิดหน่อยก็ไม่นิดหน่อยหรอกเพราะก็ฝันถึงปัจจุบันนี้ก็คือการมีการจับนักการทูต แะ่าปิดล้อมสถานทูตอเมริกาแล้วก็บุกเข้าไปในในสถานทูตเลยใช่แล้วก็ไปจับนักการทูตซึ่งเขาไม่ทํากันนะครับนะครับก็ไปจับนักการทูตแล้วไปจับขังไวาไปหลายปีเลยครับแล้วก็แบบโอ้โหแบบอเมริกาก็ตอนนั้นสมัยยูคาเตอร์ก็แบบเรียกว่าพยายามมากทั้งเจราจาทั้งส่งทหารไปชิงตัวประกันก็ตาย <c oughs> นะจนเรียวกว่าบีบจนอเมริกานี่หมดความเป็นมหาอำนาจ เราไม่สามารถทําอะไรอิหร่านได้เลยครับเสียผู้เสียคนนะไอ้ความเสียฟอร์มอะ่ะครับร้เป็นมหาอำนาจโลกแต่ว่าสถานทุกถูกบุกแล้วก็ถูกคนตัวเองถูกจับแล้วก็ช่วยเหลือไม่ได้คนก <ừ> ารเมืองในอเมริกาเขาก็แบบกดดันว่า utter, คาร์เตอร์คุณจะคาร์เตอร์คุณจะจะมีวิธีการไหนนะคุณป็าทามดีคุณจะสหรัฐคุณจะจมีคาร์เตอร์จะจะมีวิธีการยังไงที่จะกดดันหรือ <c oughs> บุกไปเลยไมอมทหาร <c oughs> บุกก็ไปไปจิงตัวประกันมัน <c oughs> ก็ก็ทําไม่ได้ ถึงขนาดมีการเจรจาในวันท you know ้ายๆขาบอกคาร์เตอร์นี่เครียดมากนะคาร์เตอร์ไม่มีผลงานอะไรเลยแทบจะไม่มีเลยนะก็มัวแต่มัวแต่แก้ปัญหาเรื่องเนี้ยเสียเสียการเมืองไปเยอะมากเลยพยายามมากเลยว่าจะขอให้ออิหร่านเนี่ยส่งตัวนักการทูตคืนในยุคยุคที่คาร์เตอร์ยังคงอำนาจยังเป็นประธานดีอยู่แต่สุดท้ายก็ไม่คืนมาคืนให้ตอนหลังตอนไอคนงานที่เป็นดาราชื่ออะไรเ พนักดีดอเมริกาคนต่อมาจากคาร์เตอร์เดกแกนอะไรทำนองนี้นะเ <c oughs> นี่ยมันก็เลย,ยกลายเป็นกลายเป็นเรื่องที่แกล้นฝังหุนกันมาครับย <c oughs> อมรับได้ไหมว่านี่เป็นแค่ฝังขุนที่ทำให้การเมืองในในอิหร่านกับอเมริก,กานี่มากันแบบนี้เลยถ้าเราว่ากันในเชิงลึกแล้วเนี่ยนะหรือมันมีโจมมาก่อนหน้านี้ไหมม,มีมีอีกถ้าว่ากันในเชิงลึกแล้วเนี่ย ราชวงศ์ปาเลวีนั้นคือหนึ่งในโมนากีในวุายของมหาอำนาจจักรวรรดิเหมือนกับราชวงศ์อื่นๆในอันนี้มันมีมีใครบ้างกูเวตด้วยใช่ไหมถูกต้องกูเวดซาอุกาตากาตาบาเรนเออแล้วอย่างในผมเดียวมันไยถูกมันมีประเทศหนึ่งที่ใกล้ตุรกีอ่ะที่อุู ใกล้ซีเรียใกล้ซีเรียที่อพยพไปอยู่ที่มีกษัตริย์เหมือนกันจ <Jordan. S 2> <Jordan. S 1> อแดนจอแดนใช่หมดนะใช่หมด,หมดอันนี้คือเป้าหมายคือไม่ต้องการให้มีประชาธิปไตยในประเทศเหล่านี้ทางกษัตริย์ใช่เพราะว่าต้องการให้เป็นโมนาคีนิโวดาเพราะมันง่ายแก่การจัดการในมิติการปกครองไม่ต้องไปสู้กับมิติการเมืองแล้วก็ใช่เพราะเมื่อ เมื่อเป็นระบบโมนาคีเนี่ยมันก็จะกลุ่มการเมืองและเศรษฐกิจเอาไว้โดยเบ็ดเสร็จแล้วมันง่ายต่อการถ้าเป็นไต่ๆมันควบคุมไม่ได้ไม่รู้ประชาชนคิดยังไงใช่แล้ว<า>ทำไมตอนตอนชนะตอนชนะญี่ปุ่นนั้นไมไปไม่ทันเป็นโมนาคีแบบแบบแบบนั่นแหละแต่ไปไปทําให้ระบบกษัตริย์ใน ในญี่ปุ่นกลายเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์นะถ,ถ้าถ้าจะพูดบางนคนละมันคนมันคนละยุทธศาสตร์ยุทธวิธีพระเดิมทีในตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นระบบอาณาจรรักรซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจรรักรออตโตมันซึ่งอาณาจรรักรออตโตมันนี้เติบโตขึ้นมาด้วยกับอำนาจการทหารที่แข็งแกร่งกว่าอาหรับได้เรียกว่าชาวเติร์กซึ่งเป็นนักรบไปจากหลังคาโลก นี่จริงๆเติ์กเนี่ยคู่รบกับมองโกนเลยนะแต่ว่ามันแพ้มองโกนมันก็เล่นหนีแล้วก็หนีเข้าไปในอาหรับใช่ไหมแล้วไปชนะอาหรับแล้วตอ,ตอนตอนตอนถอยจากมองโกลไปเนี่ยก็ไม่มีศาสนาแต่พอเข้าไปชนะอาหรับแล้วก็ไปนับถือศาสนาอิสลามแล้วหลังจากนั้นด้วยความเก่งกาจาก,การรบเนี่ยก็ชนะอาหรับจนสามารถ ล้มยึดราชวงอาหรับได้อืก่อนหน้านั้นเป็นอตโตมานเป็นอตโตมานแล้วก็ปกครองในนามอิสลามโดยชาวเติร์กแล้วก็ปกครองชาวอาหรับอยู่หลายปีหน้าตาต่างกันไหมต่างต่างกันเลยต่างกันเลยเติร์กที่จะออยเอเชียหน่อยใช่อืเติร์กนี่มันจะใกล้ๆกับมองโกมทีนี้เนี่ยในขณะที่เติร์กปกครองอาหรับอยู่นั้นนั้นไม่ใช่แปลว่าอาหรับก็พอใจ อ่านเธอก็แต่งตั้งข้าหลวงเสียไหม,มใหปกครองเมืองต่างๆนะทีนี้พอสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเนี่ยไอออตโตมานเนี่ยดันไปร่วมมือฮิตเลอร์อยู่ฝ่ายอักษะแล้วแพ้สงครามครับนี่คือที่มาพอออตโตมานแพ้สงครามก็เกิดยุต ถ้าวิธีแบ่งแยกและปกครองเนี่ยดีไวแอนดรูนขึ้นทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติพันธกิจนี้เนี่ยคืออังกฤษและนั้นอังกฤษโดยเซอร์เปอร์ซี่คอ็อกกับนายพลโลเลนสองปีกที่สำคัญเซอร์เปอร์ซี่คอ็อกเจรจาด้านยุทธศาสตร์นายพลโลเลนว่ากันเรื่องทางยุทธวิธีก็ ไปทําการปลุกระดมอาหรับเนี่ยให้แข็งข้อต่อออตโตมานเมื่อปลุกระดมอาหรับให้แข็งข้อต่อออตโตมนันก็ต่อสู้เพื่อการปกครองตนเองด้วยวิธีการโจรลกรรมกกอการไลยจนออตโตมันไม่สามารถควบคุมได้ก็เกิดเป็นประเทศต่างๆขึ้นในอาหรับมีอำนาจที่ตาตเป็นของตนเองอทั้งหมดนี้ผู้วางยุทธศาสตร์ คือเชอร์เปอร์ซี่คอกไปหาเชอร์เปอร์ซี่คอกคนเดียวคือเป็นประเทศเกิดใหม่ทั้งนั้นเป็นเรื่องเกิดใหม่ทั้งนั้นก็ตกลงกันได้ดีเผ่านี้เอาแค่ไหนเผ่านี้เอาแค่ไหนแล้วเชอร์เปอร์ซี่คอกออกโฉนดให้ว่าอย่างนั้นนึ่ออกไหมส่วนนายพลโรนเล่นนี่ถึงได้ชื่อว่าอาจารสีแห่งอาัลเบียนน่น่ะก็ทําหน้าที่จัดตั้งกองกาลังบรรดาผู้ครองนครเหล่านี้ก็ลุมทั้งกลุ่มทั้งอะไรทั้งการปกครองเศรษฐกิจ และด้านการทหารซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาและอังกฤษมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นอันนี้คือความตั้งใจให้เป็นโมนาคีในเปอร์ไดและก็ราชวงศ์ปาเลวีของอิหร่านก็เหมือนกันต้องการให้เป็นโมนาคีในเปอร์ไดแล้วอิหม่ามโคลมนนี่เนี่ยดันมาอุบัติปรากฏในช่วง นีแล้วก็ทําลายโมนากีในบเดดายเซียเนี่แล้วก็การทําลายโมนากีในบูดดายก้อยมาร์โกเมนี่มันส่งผลต่อแนวคิดไปยังประเทศอาหรับเหล่านี้ด้วยในประชาชนมันเหมือนเป็นการเอ็กซ์พอร์ตเพราะฉะนั้นไอ้มุสลิมนิกายอื่นๆก็ต้องการเป็นแบบนี้บ้างกลายเป็นลครเป็นว่าอิหร่านกลายเป็นแหล่งผลิตกลุ่มต่อต้านการควบคุมอ,อ, <c oughs> อ,อิทธิพลครับ เป็นภัยที่ท้าทายต่ออเมริกาเพราะว่าเขาวางอิทธิพลการเมืองโลกภูม,มิรัฐศาสตร,ร์ใช่ไหมในพื้นที่แถวนี้ก็วางบทบาทตัวเองไว้ผ่าน,นกลไกเหล่านี้พอไปคล้องแวะกับกลไกก็ถือว่าเป็นพวกท้าทายเป็นภัยกันเป็นภัยกันแต่ว่าในหมู่ของประชาชนเขาก็มองว่านี่เป็นการปลแอกใช่ตามเจตนารมณของประชาชน นี่ก็สู้กันไปสู้กันมานี่ยมันก็ยังไม่มีใครชนะใครยังเ,เป็นเ็ษเด็ดขาดใช <จ S> ่มันก็รุมรังกันมาถึงปัจจุบันนี้แล้วมันก็เล่นเกมหลายแบบหรือแบบหนึ่งนั่นก็คือก่<ม>อการร้ายก่อการร้ายก็คือหนึ่งใน,นกลไกและกลเกมของ<ม>การทําลายล้างกันนี่แหละเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าการก่อการร้ายเนี่ยจะยเกิดขึ้นในประเทศที่อยู่ในเครือข่ายของอิหร่านทั้งสิ้นเห็นไหมไม่มีการก่อการร้ายใน ในซาอุไม่มีการก่อการร้ายกาตาบาเลนกูเวดนะประเทศเหล่านี้ไม่มีการก่อการร้ายแต่พอพูดถึงประเทศก่อการร้ายมันไปอยู่ในอิรักซึ่อยู่ในอิทธิพลของอิหร่านมันอยู่ในซีเรียอันนี้ก็คือเป็นเกมการต่อสู้อีกด้านหนึ่งคือสงครามการก่อการร้ายทีนี้ก็อิหร่านก็เมื่อหันไปรบกับให้กับพันธมิตรประเทศกับการก่อการร้ายอิหร่านก็ต้องฉุดเสียงประมาณ เช่นการไปร่วมรบกับไอซิดในอิรักวิหานก็ต้องเสียทั้งทหารทั้งงบประมาณทั้งอะไรใช่ไหมพอไปร่วมรบร่วมรัฐบาลรีรีก็ต้องใช้งบประมาณถูกวป่าไปจนถึงปาเลสไตล์นี่เป็นที่มาของเศรษฐกิจพอใช้เงินออกไปมากๆใช่ก็เหมือนยุคหนึ่งที่สหภาพโซเวียตใช่พยายามจะเข้าไปควบคุม ประเทศในฝั่งตะวันตะวันออกยุโรปตะวันออกก็เรียกว่าวุ่นวายใช้เงินใช้ทองใช้การทหารวุ่นวายไปหมดใช่เงินก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องถูกต้องอันนี้ก็อันนี้ก็อาการเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะไม่ไปยุ่งก็เป็นฝ่ายตั้งรับเป็นฝ่ายตั้งรับไม่มีทางที่จะเป็นฝ่ายลุกใช่ต่างฝ่ายต่างก็คิดจะเปิดเกมลุกกันครับการเมืองก็เลยเป็นแบบนี้ใช่แล้วก็ที่ที่ใช้งบประมาณกันไปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย ที่รบในอิรักรบในซีเรียอะไรเนี่ยนั่นเป็นฝ่ายตั้งรับนะไม่ใช่ฝ่ายลุกเ <laughs> พราะอะไรเพราะพวกลุกมาแล้วไงใช่ไหมแล้วทั้งสองฝ่ายก็ใช้งบประมาณนั่นแหละก็ยันกันยันกันขานกันทั้งสองฝ่ายาน,นั่นทั้งสองฝ่ายจะได้นะนั่นแหละสิจริงมันประเทศโลกมรนรุษยชาติมันไม่สามารถคุยกันคุยกันแบบอารยะแล้วเราเคยพูดกันตอนหนึ่งเรื่องสงครามน้องคงจําได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่อบอกว่าถ้าเราวิเคราะห์เรื่องสงคราม มันเปเคราะห์ว่ามันเหมือนกับว่าคนคุยกันไม่รู้เรื่องเลยชกกันแล้วก็แทงกันแล้วก็ยิงกันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันขนาดมันใหญ่มโหูลานนั่นเนี่ยมันมาจากกิเลสของมนุษย์ถูกไหมแต่ว่าเวลาจะชู้ลบกันเนี่ยหรือเวลาคนต่อยกันสองคนเนี่ยมันก็จะมีสองกรณีกรณีหนึ่งมีคนหนึ่งผิดหนึ่งคนหนึ่งถูกกับกรณีผิดทั้งสองอืกรณีถูกทั้งสองมันเป็นไปไม่ได้ ทั้งสองไม่มีไม่มีอาจจะมีก็ได้นะพี่นะเขาทำอยู่ภายใต้ความความน้องคนคนชักปืนยิงกันนี่นะคนยิงผิดจะบอกว่าคนถูกยิงถูกด้วยไม่ได้ใช่ในธรรมชาติมันก็มีแบบสิ่งมีชีวิตที่มันแบบคนหนึ่งก็ล่าคนหนึ่งแต่ว่าถ้าล่าไปล่าเขาถ้าคุณพลาดคุณก็จะถูกเอ้คนหนึ่งล่าอเี้ยเอมันก็มีมันก็มีกฎเกณฑ์ประเภทป่าเถื่อนแบบนี้อยู่แต่มันอยู่ตรงไหนหรู้ไหม พี่ก็ยังมีตัววัดอีกอยู่ตรงที่ว่าใครเริ่มก่อนอมคนเริ่มก่อนนําผิดไม่บังทีมันมันอธิบายแบบนี้อย่างเช่นมันอธิบายว่าการความชอบธรรมมันอยู่ตรงที่การที่คุณจะต้องดํารงอยู่ได้อืมแล้วอย่างวันก่อนที่เราคุยกันจำได้ไหมที่เราพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ชาติอว่าเวลาเวลามันสร้างความชอบธรรมในเรื่องคําว่ายกคําว่าผลประโยชน์ชาติเนี่ย มันไปป้นคน,นอื่นได้นะรังแกคนอื่นได้เอาเปรียบประเทศอื่นหรือคนอื่นได้ถ้าหรือแม้แต่ทำสิ่งที่มันเลวร้ายได้เพื่อที่จะให้ผลประโยชน์ชาติเนมันมันอยู่ได้แต่นั่นเป็นความชอบธรรมที่อธิบายว่าเป็นความชอบธรรมอย่างนั้นแหละมันจะมาจึงการสงครามแต่ถ้าเราอธิบายว่าความชอบธรรมเมื่ออธิบายแล้ว ต้องไม่อยู่บนพื้นฐานของการละเมิดเนี่ยนั่นแหละคือความชอบธรรมที่พี่คิดว่าเป็นความชอบธรรมที่ถูกต้องความชอบธรรมใดๆที่อธิบายแต่ว่าวางบนทุนฐานของการละเมิดเนี่ยมันเป็นความชอบธรรมที่ไม่ถูกต้องไม่แม้แต่ผมแต่ผมคิดว่าไอไอความชอบธรรมนี่มันถูกอธิบายอยู่ภายใต้สิ่งมีชีวิตที่มันพยายามที่จะอ,อย่างเช่นการล่าเนี่ยอย่างที่มันมีเนี่ยผมอ่านบทความล่าสุดถึงถึงโมเมนตัมมันพูดถึงกรณีที่ มันมีคนไปนล่าปลาวานปลาวานหัวค้อนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสัตว์หายากในดัสกานเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุสิบหกเลยเงี้ยไปล่าปลาวานได้ตัวยังใหญ่เลยยังใหญ่เลยปรากฏว่าคือเขาเป็นวัฒนธรรมเขาก็กินปลาวานเนี่ยแต่ว่าอาคนทั่วโลกนักสิ่งแวดล้อมทั่วโลกโกรธมากอืมโกรธแบบโกรธแบบจะเอาชีวิตมันเลยอะ เอาชีวิตไอ้นี่ได้แต่ว่ามันมันมันมีหลักการว่าเรื่องเรื่องการล่าคือผมผชื่อว่ามันไอไอสัญชาติญาณหรือไอหลักการนี่มันยังฝังฝังแน่นอยู่ในอยู่ในอยู่ในในความคิดทางการเมืองอะไรบางอย่างถ้าเราอธิบายแบบนี้เราต้องกลับไปฐานเราต้องกลับไปที่ฐานเราต้องไปหาคำอธิบายของความเป็นมนุษย์เรานั้นเราคิดว่ามนุษย์เป็นแบบไหนก็จะอธิบายแบบนั่นแหละ มนุษย์เป็นแบบไหนก็จะอธิบายความยุติธรรมแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีมนุษย์หลายประเภทหลาย,ลายระดับไปจนถึงมนุษย์ระดับหนึ่งไม่ยอมกินเนื้อสัตว์เห็นไหมมันมนุษย์ที่ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์ก็มาจากการอธิบายว่าชีวิตทุกชีวิตมไม่ว่าชีวิตใดชีวิตหนึ่งชีวิตเล็กชีวิตน้อยอเขามีสิทธิ์ ที่เมื่อมีชีวิตแล้วเขาต้องดำรงอยู่จนวาระสุดท้ายของชีวิตเขาด้วยตัวเขาเองอแล้วการฆ่าเนี่ยแม้แกระทั่งยุ่งก็ตีไม่ได้เ,เพราะอะไรเพราะแน่นแล้วมันกัดเราได้ยังไงอ่ะเราตีมันไม่ได้แล้วมันกัดเราได้มันกัดเราเรามีความชอบทานในกติม,มันกัดเรามันทําร้ายเราเอาแหละเราบอกว่าเมื่อยุ่งกัดเราก็ตียุงใช่ไหมกัดเราก็ตียุง่งนะโอเคเรามีความชอบทํา เพราะว่ามันกัดเราใช่แต่มน,นุษย์บางบางสุดบางนุษย์มนุษย์บางกลุ่มบางประเภทบางคุณในลักษณะกับไปไกลกว่านั้นว่าสิ่งนี้ต้องเสียสละให้เขาไปจนถึงขนาดว่าไล่ให้มันบินโอเคนะไล่ให้มันบิน,นหรือแค่กัดเราไม่ได้ทำร้ายฆ่าเราเพราะมันต้องการเลือดไปจนถึงสูงกว่าไล่ให้บินมีอีกนะครับไล่บิน สูงกว่าไล่ให้มันบินเนี่ยมีอีกคือกลุ่มไหนวะกลุ่มที่จงกินให้อิ่มเถิดเพื่อนเอ๋ยฮะนี้ทานสูงมากเลยเนื่นแล้วรู้ไหมใครใครถ้าพี่เอ๋ยนี่น้องจะรู้จักดีาอ,าอาจารลองพระอาจารย์พี่เน<ะ>ียคือพระอาจารย์สมณะท,ท่านจานท่านจันเคยเขียนบทกวีเรื่องยุง แล้วบทกวีของท่านท่านบอกว่ายุงนี่คือเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วเมื่อกินแล้วก็ให้กินให้อิ่มแล้วค่อยบินไปเพราะอะไรเพราะพระอาจารย์มีความรู้สึกว่าแค่เลือดนิดหน่อยเนี่ยบริจาคไม่เป็นไรช่วยเหลือช่วยเหลือส,ส,สิ่งมีชีวิตเล็กๆนี่ไม่ต่างกับการที่ไปที่สภาก,กาชาิแล้วไป<อ>บริจาคเลือดใช่เอออันันก็เสียเลือดเหมือนกัน,นเสียเลือดเหมือนกันเจ็บกว่าอีก ใช่อือันนี้คืออะไรคือเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ระดับไหนก็อธิบายสิ่งต่างๆไประดับนั้นบ้างก็บอกว่ายุติธรรมแล้วที่ไปยิงหัวเขาก่อนเพราะถ้าไม่ไปยิงหัวก่อนเขายิงเราแน่อ่าใช่ใช่ไหม,มไปศัตรูเราเราต้องบุกเข้าไปบุกเข้าไปมันมีเจ็ํจำงถือปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะยิงจลัลวดใ,ใส่เราดังนั้นใช่เรา ปุ่มปุ่มกดดิวเคียร์เราใหญ่กว่าเรากดก่อนเลยกดรอเลยนะครับหมดเวลาพี่เดี๋ยวหลังเรามาคุยเรื่องทากับเกาหลีเหนือกัน <Okay. S 1> กำลังสนุกเหมือนกันปีนี้ครับ